สวัสดีครับวันนี้เรามาที่สวนสองเทพอีกครั้งหนึ่งก็มาดูกะเพราแดงของเราเนี่ยคือมันออกดอกแล้วนะทีนี้การที่เราปล่อยให้มันออกดอกเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นเนี่ยมันตายนะคือถึงวาระของเขาแล้วนะพอออกดอกก็จะตายเพราะฉะนั้นเราจะมาแกล้งเขาไม่ให้เขาตายนะคือมาต่ออายุเขาก็โดยการที่เราตัดยอดนะตัดส่วนที่เป็นดอกทิ้งนะให้เขางอกยอดใหม่ออกมานะผมคิดว่าหลายๆคนคงนึกไม่ถึงหรือว่าบางคนก็อาจจะเคยทำแล้วก็ได้นะแต่ถ้าบางทีเรามีเยอะเราก็ไม่ได้ใส่ใจเนาะงั้นก็มาดูวิธีอีกวิธีหนึ่งนะที่ทำให้เราเก็บไว้กินนานๆว่างั้นฮะเดี๋ยวดูกันฮะนี่แหละครับก็ตัดแต่งเรียบร้อยนะสวยงามนะก็ส่วนที่เป็นยอดที่มีดอกมีอะไรแล้วก็ตัดทิ้งหมด
หลังจากนั้นก็อีกไม่กี่วันเขาก็จะแตกยอดนะอันนี้กรรไกรเราไม่ค่อยดีเลยไม่ได้ตัดแก่ๆที่มันลึกลงไปอีกนะปกติผมจะตัดสั้นแทบไม่เหลือใบเลยอันนี้ก็มาพามาดูวิธีการง่ายๆนะที่จะยืดอายุกะเพราอันนี้เป็นกะเพราแดงนะกะเพราอะไรก็ได้ฮะกะเพราโหระพาพวกเนี้ยถ้ามันออกดอกแล้วเราต้องตัดดอกทิ้งเลยนะอย่าปล่อยให้ออกดอกเพราะไม่งั้นต้นก็จะตายนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ